วเล็กกว่าตัวอื่นเพราะว่าเรื่องนี้เล่าเรื่องผ่านเจ้าง้อครับนะและเป็นการเล่าเรื่องถึงความรู้สึกของเจ้าง้อเองหรือพระสังฆ์เองที่รู้สึกว่าโลกข้างนอกมันน่ากลัวเหลือเกินอยากที่จะแบบไม่อยากออกจากปล่อยสังฆ์แล้วแต่จริงๆแล้วแม่ของเขาก็สอนไว้บอกว่ามีความรักรออยู่นะครับความรักนี่จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้เราไม่ต้องกลัวว่าโลกนี้จะเป็นเช่นไรนะครับเอาละครับไหนออกมาหน่อยสิออกมาหมดหรือยังคุณสายเซมาพี่ใหม่ครับนะครับเราคุยกันนิดนึงนะครับสำหรับคุณสายนะครับว่าเอ๊ะบางคนบอกว่าคุณสายนี่เป็นศิลปะของไทยด้วยหรือเปล่าอ่ะคุยกันหน่อยก็บอกว่าเป็นของไทยด้วยหรือเปล่าแต่ว่าคือถ้าเกิดโดยร่างจริงๆอย่างที่พี่หนึ่งเคยเล่าก็คือว่าคุณหลวงซึ่งมีสายอยู่ข้างในก็เรียกว่าเป็นคุณสายประเภทหนึ่งครับผมนะครับแต่ว่าถ้าโดยการกำเนิดของคณะคุณสายเสมาเนี่ยตอนนี้ครูของผมอยู่ตรงไหนก็เลยครูท็อปนะครับครูท็อปนะครับก็ผมต้องขอขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะครับที่ทำให้พวกเราได้เกิดขึ้นมาในเป็นกลุ่มเป็นก้อนในการที่จะสร้างผลงานศิลปะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากที่ทำให้เราได้เจอกับศิลปะที่สนุกขนาดนี้ใช่ครับความสนุกของหุ่นสายคือการที่เราต้องเชิดผ่านไม่ได้ถึงตัวเลยนะฮะเป็นหุ่นประเภทที่ไม่ถึงเนื้อถึงตัวเพราะว่ามีเชือกตัวนี้เป็นตัวควบคุมเพราะฉะนั้นถ้าสมาธิไม่ดีจะควบคุมไม่ได้เรียกว่าเป็นหุ่นลอยตัวจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดกับเด็กๆนะครับถ้าเกิดว่าเคยเห็นพวกผมไปเล่นอย่างเด็กๆเขาค่อนข้างจะกลัวบางคนครับเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยู่ติดกับคนด้วยเพราะครับเขาก็เดินเข้ามาหาแบบนี้ได้เลยครับในขณะที่หุ่นประเภทอื่นอาจจะต้องแบบมีเรียกว่ามีการช้อนการบังคับบ้างจับตัวบ้างจับอะไรบ้างครับผมและใน5ปีที่ผ่านมานี่อะไรที่ทำให้หุ่นสายเสมาเนี่ยนะครับได้รับการยอมรับในหุ่นสายโลกเลยว่าเป็นเขาเรียกวัฒนธรรมหุ่นสายของไทยถ้าเกิดตอนที่ไปต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วที่นำเรื่องเจ้าง้อเนี่ยไปประกวดนะครับก็ได้ทางคณะกรรมการก็ชื่นชมว่ามันเป็นการเชิดที่แปลกตาครับเนื่องด้วยว่ามันเหมือนกับการรำทำความช้อยหรือเกินทำให้เราได้รับรางวัลหรือ most romantic creation หรือว่าเรียกว่าการแสดงที่งดงามดุจดั่งกวีกลับมานะครับซึ่งเป็นรากของการแสดงของคุณสายอยู่แล้วที่เขาจะเน้นความงามนะครับความเป็นกวีความเป็นภาษาต่างๆแล้วสังเกตว่าวิธีการเชิดเนี่ยถ้าเป็นคุณสายที่เราเห็นในตะวันตกนี่เขาจะตัวตรงตัวตั้งเลยอันนี้จะมีการคล้องงอมีบิดตัวมีอะไรต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมก็บอกว่ามันออกมาจากความเป็นไทยของทุกคนของผู้ที่เชิดเราเคยนำหุ่นไปสลับกับครับเราไปที่ร้านมาริเนตที่ต่างประเทศลองให้เจ้าของเขาเชิดดูเขาก็เชิดออกมาเป็นบุคลิกของคนยุโรปครับพอเราเอาหุ่นของเขามาเชิดเหมือนกันปรากฏว่าเป็นดูอ่อนช้อยดูเหมือนเป็นคนไทยมากๆเพราะฉะนั้นมันศิลปะเหล่านี้มันเรียกว่าไหลออกมาจากตัวของผู้เชิดของผู้ที่สร้างผลงานศิลปะชิ้นนั้นๆนะครับผมใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เกิดงานศิลปะวัฒนธรรมรูปสมัยขึ้นมานั้นงานศิลปะวัฒนธรรมรูปสมัยที่ดีต้องเกิดขึ้นมาจากวิถีไทยวิญญาณไทยจิตวิญญาณไทยรากของไทยนะครับแล้วมันจะเกิดเป็นวัฒนธรรมที่งอกงามได้เพราะฉะนั้นจุดสำคัญของงานร่วมสมัยคือการที่เราต้องใจกว้างในการเปิดรับศิลปะซึ่งสามารถงอกงามได้โดยเฉพาะถ้างอกงามจากจิตวิญญาณของคนไทยนะครับแหมจริงๆเราอยากจะคุยต่อแต่ว่ามันก็ดึกแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เจอกับหุ่นทุกคณะวันนี้นะครับที่มาร่วมกันในวันหุ่นดีนะครับมารวมกันตรงนี้เลยดีกว่า